สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์แปรงฟันให้ดูฮะสำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับมีปัญหากับการแปรงฟันนะฮะไม่ว่าการใช้แปรงสีฟันแบบนี้ครับจะแปรงนานเท่าไหร่ดีและแปรงยังไงถึงจะสะอาดนะครับโหคราบหินปูนเต็มปากไปหมดเลยครับต้องคอยไปหาหมอฟันครับเอาไอ้คราบหินปูนเหลืองๆเนี่ยออกจากฟันเราครับซึ่งเสียตังค์มากมายครับกับน้ำยาหรือว่าการขูดหินปูนครับเพื่อให้ได้ฟันขาวนะรวมถึงเนี่ยการที่ใช้น้ำยากัดฟันนะครับหรือการขูดหินปูนที่บ่อยเกินไปครับก็ทำให้ตัวเคลือบฟันของเราเนี่ยเสื่อมไปด้วยครับแล้วก็ตามมาซึ่งอาการเสียวฟันครับหรือเพื่อนบางคนครับที่ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าแบบนี้ราคาถูกๆครับ200กว่าบาทครับปรากฏว่าซื้อมาครับผมก็เคยใช้แบบนี้นะเปลี่ยนทุกหนึ่งเดือนนะฮะโอ้เพราะว่ามันพังเร็วมากๆครับส่วนแปรงสีฟันไฟฟ้าดีๆครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยราคาก็แพงเหลือเกินนะครับจะซื้อทีก็คิดแล้วคิดอีกและวันนี้ครับผมก็ได้เจอทางออกแล้วครับผมได้สั่งแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวนี้ครับพี่ครับ Bigo DGYS 11นะครับนี่ตัวนี้เองสั่งมาจากแบงกูดนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ดูรีวิวแล้วอยากจะได้สินค้าต่างๆนะเพื่อนๆที่อยากจะได้ครับไม่ต้องโทรหาผมนะครับผมไม่มีจำหน่ายนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับสั่งด้วยนะครับดังนั้นครับสั่งเองได้จากแบงกูดครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นฮะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับแป้งสีฟันไฟฟ้าครับ Digo DGYS 11นะครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็น5ฟังก์ชันในการทำงานครับซึ่งบอกเลยครับราคาถูกมากครับสั่งมาจาก Banggood นั่นเองนะครับตัวนี้ผมสั่งมาครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง2สัปดาห์นะก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ของที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีแท่นชาร์จมีตัวเครื่องนะครับมีแปรงสีฟันนะครับก็เขียนมาข้างหน้าเรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีฟังก์ชันบอกการทำงานครับมีกรีนมีเซนซิทีฟมีมัสซาจครับไว้แล้วก็โพลิสนะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกล่องกันเลยแกะออกมาครับด้านในกล่องครับก็มีคู่มือแนะนำครับการดูแลรักษาฟันครับเขาบอกว่าไกด์ทิปเนี่ยให้แปรงฟันครั้งละ2นาทีครับแล้วก็นี่คือวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องโดยการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าครับวนด้านนอกเข้าด้านในนะครับวนด้านในแล้วก็ออกด้านนอกแบบนี้ทำแบบนี้ครับมุมละ30วินาทีโอ้เข้าใจง่ายเหมือนกันเนาะแล้วก็ใน1เดือนครับเขาบอกว่าการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยให้ใช้โหมดที่แตกต่างกันครับเขาบอกสัปดาห์แรกเนี่ยให้ใช้เป็นโหมดแบบนวดนะนวดฟันนะครับสัปดาห์ที่2ฮะก็ให้ใช้เซนซิทีฟแล้วก็สัปดาห์ที่3ค่อยเป็นคลีนเนอร์ครับโอ้ไม่ใช่คลีนกันทุกวันเนาะไม่ใช่คลีนกันทั้งเดือนนะครับก็มีการแบ่งช่วงเวลาในการใช้งานด้วยโอ้ดีครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะความรู้นี้ด้านในครับก็จะมีแมนนวลครับคู่มือการใช้งานนะฮะซึ่งมาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะบอกส่วนต่างๆของการใช้งานไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น IPX7 นะครับใครไม่รู้จัก IPX7 ครับก็ใช้กับส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือเนาะก็บอกว่าสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ครับโดยการกันฝุ่นเนี่ยตั้งแต่ IPX6 ไปเนี่ยก็คือ 100% ครับส่วน IPX7 เนี่ยครับกันฝุ่นได้สมบูรณ์แบบส่วนการกันน้ำเนี่ยก็ได้ที่1เมตรครับแช่น้ำได้1เมตร30นาทีครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าตัวนี้เนี่ยน้ำจะเข้านะฮะในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีหัวแปรงสีฟันมาแบบนี้นะครับ2ตัวฮะขอจับหัวดูนิดนึงนะครับซึ่งตัวหัวแปรงสีฟันเนี่ยอ๋อก็นุ่มๆเนาะประมาณคล้ายๆแปรงสีฟันเด็กนะครับแล้วก็มีร่องแบบนี้ด้วยนะหัวแปรงนะครับก็จะเป็นหัวแบบนิ่มโอเคเลยให้มาด้วยกัน2หัวพร้อมฝาครอบครับส่วนคนที่กลัวว่าหมดแล้วจะไม่มีอะไหล่นะครับแบงกูดเขามีอะไหล่ขายแยกด้วยนะครับรู้สึกว่าจะคู่ละ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเฉพาะหัวแปรงสีฟันเนี่ยแล้วก็ตัวแท่นชาร์จครับที่หรูหราไฮโซมากๆนะครับเป็นแท่นชาร์จแบบเสียบปลั๊ก USB ครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะมาแกะดูตัวแปรงสีฟันกันบ้างครับนะตัวที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยนะครับรูปทรงสวยงามมาก็จับดูกระชับมือดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะมากนะเด็กๆก็ถือได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการทำงานครับแบ่งมาเป็นคลีนนะครับเซนซิทีฟมัสซาจไว้แล้วก็โพลิสนะครับคลีนนี่คือทำความสะอาดนะฮะแบบทั่วไปนะครับเซนซิทีฟก็คือแบบคนที่แบบทำความสะอาดแบบอ่อนนุ่มครับมัสซาจก็คือนวดเหงือกเนาะไว้ก็คือทำความสะอาดแบบจริงจังครับแล้วโพลิสคือขัดเลยฮะขัดให้สะอาดนะการทำงานครับ
ตัวนี้จะเป็นการชาร์จแบบแม่เหล็กไฟฟ้านะโอ้ยเหมือนพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับตัวนี้นี่ไม่มีแบบส่วนไหนที่เป็นเหล็กเลยนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถวางในห้องน้ำเปียกน้ำได้สบายๆเลยนะครับก็เป็นชาร์จแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนพวกโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนั่นเองนะครับเวลาชาร์จครับเราก็ชาร์จตั้งไว้บนแท่นแบบนี้ครับใช้เวลาชาร์จ1ครั้งเนี่ย18ชั่วโมงฮะอยู่ได้40วันครับโอ้โหอยู่ได้เดือนนึงกว่าๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งเวลาไว้ครับทำงานเนี่ยก็คือ2นาทีนะครับก็คือบังคับให้เราแปรงฟันเนี่ยครั้งละ2นาทีนะครับโดย30วินาทีเนี่ยจะหยุด1ครั้งครับก็คือให้เราเลื่อนตามที่คู่มือเมื่อกี้ที่บอกเนาะว่าการแปรงฟันถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงนะครับการใช้งานนะครับเราก็แค่เอาหัวแปรงครับเสียบเข้าไปฮะแบบนี้ฮะง่ายๆครับแล้วก็ปลดออกครับแค่นี้เราก็พร้อมที่จะแปรงฟันแล้วทีนี้ผมจะทดสอบการใช้งานครับกับการสั่นสะเทือนนะกับแปรงไฟฟ้าอันเก่าๆของผมครับซึ่งอันนี้เนี่ยซื้อมาแค่ราคา 2-300 บาทโหเน่ามากนะครับซึ่งตอนนี้ครับมันก็ยังพอใช้งานได้นะแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยราคาถูกก็จริงครับแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนเนี่ยทุกเดือนน่ะคือเปลี่ยนแบตทีก็เปลี่ยนทีนึงเพราะว่าพวกนี้เนี่ยครับน้ำมันเข้าครับแล้วก็พังง่ายมากๆมาดูครับนะครับดูนะครับแปรงพวกนี้จะสั่นเป็นลูปเดียวแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเรามาดูการทำงานของแปรงไฟฟ้าสีฟันไฟฟ้าดีโกกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากฟังก์ชันที่1นะก็คือฟังก์ชันคลีนนะครับโอ้โหดูเป็นไงฮะรุนแรงมากนะครับคลีนนะครับก็คือสั่นแรงมากๆครับฟังก์ชันที่2ครับเซนซิทีฟครับนะก็จะเบาลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังคือการสั่นแบบต่อเนื่องนะน้ำกระเด็นนะครับฟังก์ชันที่3ครับมาสซาจครับคือการนวดฮะก็จะเป่าสั่นเบาลงอีกนะครับสั่นเบาลงอีกนะฟังก์ชันที่4ครับไวท์ครับอันนี้เขาจะสั่นๆหยุดนะฮะเห็นไหมครับถ้าสังเกตจากน้ำอะเห็นฮะมีการเป็นสั่นแบบต่อๆนะครับตื้อๆๆ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 ๆนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายครับก็คือ police ครับขัดฮะโอ้โหนี่ฮะรุนแรงมากครับนะฮะประมาณนี้นะครับเทสให้ดูครับน้ำกระเด็นไปหมดละโดนกล้องนะครับที่เทสให้ดูเมื่อกี้นะครับถึงจะสั่นรุนแรงนะครับแต่ว่าจริงๆมันนุ่มนวล นะเพราะเมื่อกี้สั่นในน้ำมันก็เหมือนจะแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากมายขนาดทำให้เหงือกเราพังนะแล้วก็จริงๆทางทันตกรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยนะครับสำหรับคนที่แปรงฟันขี้เกียจแปรงฟันหรือว่ายังแปรงฟันไม่ถูกวิธีครับมันทำให้ง่ายครับเหมาะกับการที่เด็กๆเอาไปใช้มากๆครับผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ชอบใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าในการแปรงมากๆเลยครับเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องแบบบิดข้อมือครับมันเมื่อยฮะแปรงแบบจ่อปากไว้เฉยๆครับดีมากๆเลยครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับแปรงสีฟันไฟฟ้าครับDigo DG YS11 นั่นเองนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสั่งจากลิงก์ใต้คลิปนะครับ Banggood ครับราคาไม่ถึงพันนะบอกเลยครับถูกมากๆแล้วก็ใช้งานดีครับคุ้มค่ามากๆเลยและสำหรับแปรงสีฟันตัวนี้นะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆครับหรือว่าเด็กๆนะที่มีปัญหาว่าเรายังแปรงฟันเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะหรือเด็กๆเนี่ยที่เราจะต้องควบคุมการแปรงฟันครับลำบากมากเนาะเราเป็นผู้ปกครองครับจะแปรงฟันให้เด็กเนี่ยวุ่นวายมากๆเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยผมเชื่อครับว่าไม่มีใครแปรงฟันครบ2นาทีหรอกครับแต่ว่าตัวแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวนี้ครับจะทำให้เราแปรงฟันอย่างถูกต้องและครบ2นาทีครับอย่างไรก็ตามครับผมแนะนำให้เพื่อนๆไปหาหมอฟันนะครับปีละ1ครั้งนะครับเพื่อไปขูดหินปูนครับแล้วก็ตรวจสุขภาพฟันที่ดีครับและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มสุสุงอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับ2ทุ่มตรงครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย